หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเงินหล่นแล้วเสร็จข้าเป็นพระเอกข้าต้องได้เงินสวัสดีเหล่าสาวกเรนเนอร์ทั้งหลายพบกับผมกิมมี่มาแล้วจ้าวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะก็ดูจากตื่นเต้นไม่เคยเจอกล้องก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะ2ท่านนะฮะที่จะมาวันนี้ผมมีเชื้อจีนคลิปนี้จะรอดไหมเนี่ยคุณเนกิจังคุณปลายจากรีวิวแมนโอ้มารยาทดีจะบอกว่าคลิปนี้เราย้ายโลเคชั่นให้มันดูดีขึ้นนี่เป็นไงดูดีไหมเพราะว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์เป็นเกมมือถือที่กำลังได้รับความนิยมนั่นก็คือเกมดอบบกอนยุคทรีจีเอที่เชิญมา2คนนี้เพราะว่าไม่มีใครครบคุณแล้วบ้าไม่ใช่วันนี้ในเมื่อเราได้เล่นเกมจีนผมเลยนึกถึงสิ่งที่คู่กับคนไทยเราครับนั่นก็คือการพากย์หนังจีนหลายคนก็จะทราบกันดีว่าการพากย์หนังเนี่ยมันมีหลายแบบจุดเริ่มต้นของการพากย์หนังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหนังจีนจะเยอะมากและกลายเป็นเอกลักษณ์ในสมัยก่อนเลยว่าการพากย์หนังเนี่ยก็คือต้องหนังจีนใช่สมัยก่อนเราก็จะเปิดฉายเป็นหนังกลางแปลงแล้วก็แบบว่ามีทีมงานที่เขาพากย์พากย์กันสดๆอันนี้คือเกิดทันใช่ไหมไม่ทันเล่าเหมือนแบบสมัยว่าผมไปนั่งดูกูเซิร์ชกูเกิลหาข้อมูลไม่ได้แล้วไงคุณปลายเขาเป็นสายพากย์ไงใช่สายพากย์ก็คือแบบว่าลูกเมียใครต้องเยอะบ้าไม่ใช่คุณปลายเนี่ยเขาเป็นนักพากย์วันนี้เชิญมาเพื่อเป็นความรู้นักพากย์เพราะฉะนั้นความหวังทั้งหมดของคลิปนี้อยู่ที่คุณมึงเลยครับสาระของคลิปนี้นะฮะก็จะอยู่ที่แขกรับเชิญทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่มีคุณปลายก็จะไม่มีคนพากย์เสียงและถ้าไม่มีกูก็จะไม่มีคอมนะครับและถ้าไม่มีผมก็ไม่มีสปอนเซอร์ครับเรามาชุมนุมถูกบ้าเหรอโอเคเราจะมาพูดกันเรื่องการพากย์หนังจีนก่อนเพราะวันนี้ผมฝากความหวังไว้กับคุณเลยนะถ้าคลิปนี้แย่หรือไม่ดีด่าเขาคนเดียวหัวเราะแบบตะโกนหัวเราะแบบคนดีหัวเราะแบบนางเอกทุยแค่นี้ก็หาแล้วโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับในที่สุดเราก็ได้นั่งดีๆกันสักทีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการพากย์หนังจีนมันต่างกับการพากย์หนังอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผมก็เป็นนักพากย์ที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายเหมือนแบบระดับปรมาจารย์ระดับครูที่เขาทำมาเป็น10ปีจะพากย์แต่พวกพากย์ผู้เยาว์ผู้เยาว์ผู้แก่อะไรเฮ้ยจากการที่ฟังบรรดาครูเขาพูดมาตัวเองก็ได้ลองพากย์เนี่ยก็คือบางทีมันอยู่ในเรื่องของลีลาเราพากย์ว่าไงเจ้าจะไปไหนไอ้แมงอ่ะไปตามลีลาเฮ้ยการใช้เสียงการพากย์เนี่ยมันคือการถ่ายทอดอารมณ์ของคาแรคเตอร์นั้นๆออกมาให้ใกล้เคียงที่สุด 100% ไม่ว่าจะฝรั่งจีนอินเดียแขกมาเลโปรตุเกสเดี๋ยวป่ะที่พูดมาทั้งหมดที่พากย์ได้หมดได้หมดพากย์เป็นภาษาเขาภาษาเราคือเขาถ่ายทอดอะไรออกมาแล้วก็ถ่ายทอดออกไปตัวนักพากย์บางคนเขาจะมีกิมมิคของเขาเขาจะมีจุดเด่นของเขาในการใช้เสียงของเขาสมมติเวลาป้อล้อแม่นางอะไรเนี่ยมันก็มีการป้อล้อเสียงนิดนึงนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนปลายอ่ะจะป้อล้อไงบทมาไม่มีบทผมพูดไม่ได้พี่กูจีบไม่ลงว่ะนี่มันจะหอนางลมอ๋อหอนางลมไว้กินเอาไว้กินนั่นหอยนางลมวันนี้ท่านจอมยุทธจะมาทำอะไรข้ามาหาแม่นางวันนี้ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินข้าสบายดีอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเสียงคาแรคเตอร์คือผมมองว่าการพากย์เนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์หรืออะไรที่มันตายตัวสิ่งที่มันจะต้องตายตัวคือเราต้องถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนั้นๆออกมาให้คนดูเข้าถึงมากที่สุดงั้นหมายความว่า1คนเนี่ยเวลาเราพากย์จำเป็นไหมต้องพากย์ได้แค่เสียงเดียวการพากย์ได้หลายเสียงมีผลดีผลเสียคือการทำงานในการพากย์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายควอลิตี้คือตั้งแต่หนังโรงหนังแผ่นหนังชายช่องเรื่องก็แล้วแต่หนังเรื่องนึงเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เป็นร้อยถูกไหมมากกว่า10อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว1คนเนี่ยมันก็ต้องพากย์ได้มากกว่า1เสียงอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพระเอกโดยที่พระเอกเป็นตัวเดินเรื่องอยู่ตลอดพูดเยอะที่สุดในที่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะให้มอบตัวนั้นไปเลยแต่ว่านั่นแหละโดยรวมแล้วเราต้องทำให้ได้หลายๆตัวเพราะเราต้องช่วยเก็บในหลายๆอย่างในเมื่อมันเป็นเรื่องของเสียงอะไรอย่างนี้แหละอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันคือพวกเสียงเอฟเฟกต์แต่ก่อนทำไงก็เท่าที่รู้มามันก็มีแบบเสียงม้าที่อาจจะต้องใช้กลาที่นิ้วข้อโต้อะไรอย่างนี้ทำยังไงมันเสียงคล้ายม้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมกระทบมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบริหารเลี้ยววันนี้เราจะมาทำเสียงประกอบเอฟเฟกต์ด้วยตัวเราเองเสียงเอฟเฟกต์นี่คือที่เขาเล่นเป็นพระเอกแบทแมนใช่ไหมนั่นเป็นเอฟเฟกต์ด้วยไม่ใช่เอฟเฟกต์วันนี้ผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์ทำซาวด์เอฟเฟคมาปกติเนี่ยหนังกำลังภายในอย่างเกมดาบมังกรหยก 3D TNT
ขายของมันตลอดเวลาครับผมเราก็ต้องนึกถึงเสียงอาวุธเราจะใช้พวกเขียงไอ้เขียงบอกว่าเกียงจริงๆเขาใช้ช้อนซ่อมก็ได้ช้อนก็ได้ซ่อมก็พอแล้วกูเอามาทำไมเนี่ยสมมติอ่ะไหนลองสู้กันเฮ้ย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 ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้แล้วใครอยากลองดูคลิปนี้ให้ทำตามก็ลองดูอันต่อไปจะเป็นเสียงต่อยเสียงต่อยเนี่ยใช้ได้2แบบคือ1ก็คือใช้มือเราต่อยหน้าคนมาด้วยกันจะบ้าแล้วแต่ก่อนไม่ได้ทำงั้นใช้มือกับใช้ขวดให้เราเอาตัวส่วนของฝาขวดเนี่ยครับผมไปตีส่วนที่เป็นผ้าหรือหนังแล้วก็อย่างนี้เห็นป่ะเออมันก็ได้เหมือนกันโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวมึงพากย์หนังเดียวกันทั้งหมดในหนังกำลังภายในต้องมีเสียงนึงอย่างสำคัญแน่ๆครับก็คือเวลาจอมยุทธมันชอบโดดกระโดดเฮ้ยเออเสียงนี้ผมไม่รู้ผมอยากรู้มันคือมันทำไงเสียงกระโดดมาจากเสื้อหรือผ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะใช้กระสอบทำไม่โดนเดี๋ยวข้าจะกลับมาใหม่อ๋อเสียงมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือพื้นฐานง่ายๆแต่ว่าวันนี้เราจะเอาซาวด์เอฟเฟคตัวนี้มาใช้กันวันนี้เราจะมาพากเกมแล้วก็ใช้ซาวด์เอฟเฟคทั้งหมดนี้นะฮะกับเกมดาบมังกรหยก 3D Cheers วันนี้คุณปลายจะทำหน้าที่ในการพากตัวละครหลักๆอยากให้คุณเนกิเป็นเสียงประกอบส่วนผมเนี่ยทำหน้าที่ทำซาวด์เอฟเฟคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในพาร์ทของการพากเสียงแบบหนังจีนกับเกมดาบมังกรหยก 3D ก็คือเกมนี้จะเป็นเกมแนว MMORPG นั่นเองคืออะไรครับคือเป็นเกมอย่าถามชื่อเต็มนะ คือเป็นเกมแนวที่แบบว่าเก็บเลเวลเนี่ยแหละพูดง่ายๆก็คือเก็บเลเวลเพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งในยุทธภพก็คือในเกมนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด4สำนักใช่เป็น4ค่าย4สำนักก็จะมีบูตึงเซาหลินนะฮะอะไรวะเนี่ยเม้งกาแล้วก็ง้อใบง้อใบครับผม3สำนักแรกผมได้ยินบ่อยมากแต่เม้งกาเนี่ยไม่เคยได้ยินเออเม้งกาเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินอันนี้เหมือนกันอันนี้ไงมาจากนี่ไงอะไรนะเฮ้ยมั่งเข้าสำนักไหนดีวะเฮ้ยเข้าเม้งป่าเม้งดีกาเข้าเม้งกาอะไรเงี้ยไม่ใช่เม้งกาผมเล่นอยู่ผมเล่นเม้งกาจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นสำนักที่ตั้งขึ้นมาแรงมาจากไอ้นี่เปล่าเมกาอะไรไม่รู้เม้งกาเม้งกาแต่ดูแล้วน่าจะเป็นสายเวทอ่ะแต่ว่าเวทนาพูดถึงเราไม่พอเถอะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเรื่องของรายละเอียดแล้วกันว่าข้อมูลมันมากขนาดไหนเดี๋ยวคุณไปเล่นกันเองไปลองดูกันรู้ด้วยความที่เราต้องคงคาแรคเตอร์ครับผมเราต้องมีการพากย์ผมอยากให้ลองออกแบบเสียงนิดนึงได้ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนนี่ชื่ออะไรเนี่ยนิกจาวนี่มันคือมึงสมชื่อมาให้อย่างงี้เหรอชื่อนี่โลประธานเฮ้ยเอาเมื่อกี้ผมชอบฮักกินตัวช่วยเอาชื่อนี้ชื่อสุ่มเฮ้ยชื่อนี้ไหนลองภาคดิฮักกินตัวช่วยครับเป็นศิษย์เอกอันดับหนึ่งของสำนักบูตึงครับผมข้าฮักกินตัวช่วยขอคารวะท่านอาจารย์ชื่ออย่างเงี้ยโอเคไหนลองเซาหลินลูลี่เฮียอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นภาษาจีนต้องเป็นญาติกันแน่ๆลองดูเอาหน้านี้ด้วยเอาหน้านี้ลองดูเป็นไงข้านามว่ามูลี่ไม่น่าเสียงมันต้องไม่น่าเกลียดอย่างงี้หน้าตามันดีข้านามว่ามูลี่ขอมาศึกษามูลี่ไหนล่ะลูลี่นี่ไงติดแล้วอะไรไปเม้งกาอะไรอาจัวชิวก้านอาจัวชิวก้านโอ้หล่อแล้วหล่อทุกตัวเลยเนี่ยทุกตัวอันนี้จะแบบเย็นชาที่มันจะแบบเดี๋ยวค่ามันหล่ออ่ะขอผู้หญิงกันอ๋อเมเป็นเมไอ้นี่คู่แข่งกับเมไหนนะเมไหนอ๋อเมไหนอ๋อเมเป็นมิดเมเป็นมิดอ่ะไหนลองดูลองเสียงผู้หญิงได้ไหมเสียงผู้หญิงเหรอมันประมาณนี้แหละคือหนาว่าเมเป็นมิดขอเข้าร่วมสำนักเม้งกาหน่อยนะอ่างอใบโอ้ยมันจะเป็นดาวแล้วนะเหลาปีไม่เอาชื่อเนี้ยยองจีจึ้นเสื้อฝนอันนี้ชื่ออะไรเสื้อฝนเสื้อฝนยินดีที่รู้จักทุกท่านนะคะขอที่ถ้าเราว่าเสื้อฝนยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะโอเคอ่ะผมว่านี่นกใหญ่เซียวเมาส์มันไม่ใช่ภาษาจีนแล้วล่ะโอเคเอางี้ดีกว่าเอามาผสมผมแล้วล่ะผมว่าจะเล่นอะไรอยากลองเล่นสายที่ในเมื่อมันเป็นดาบผมว่าบูตึงเนี่ยน่าสนใจแต่เดี๋ยวผมอยากเล่นตัวผู้หญิงไม่เอาเดี๋ยวภาคเหนื่อยตัวผู้ชายแหละอ่ะโอเคเอาชื่อนี้แล้วกันสร้างกวนเด็กชาย
ขอชื่อนี้เดี๋ยวผมสงสัยพวกนี้คือเขากำหนดไว้ให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่มันไม่เราวิ่งเองได้อ๋อเราวิ่งเองได้เอาไม่แล้วคนสามารถป้อนได้ไหมหมายถึงได้นี่มันอยู่ในจำนวนสูงอ๋อนี่ไงอยู่ในนี้แต่ผมว่าเอาชื่อที่เขาเตรียมให้น่าจะหาสร้างควรเด็กชายสร้างควรเด็กชายโอเคเขามีนามว่าขออีกทีเปิดตัวเขามีนามว่าสร้างควรเด็กชายก็จะมาเข้ายุทธจักรแล้วทำไมชื่อไม่มีชื่อตัวละครตัวนี้เอาแล้วมึงสูบให้กูทำไมเอางั้นเดี๋ยวเราตั้งชื่อเองดีกว่าเราตั้งชื่อเองดีกว่าเอาอะไรเอาชื่อปลายผ้ากันเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้คุณปลายผ้าใช่ไหมเราก็เลยตั้งชื่อว่าปลายผ้าเน่นะครับมีไหมเราอยู่ในจักรแล้วเลือกไม่เข้าใจทำไมสุ่มแล้วมันบอกไม่มีชื่อนี้แบบกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะมีคนชื่อนี้อันนี้ที่ไหนอะเนี่ยเป็นเนื้อลองพากครับโอ้เดี๋ยวผมต้องฟันละเดี๋ยวไม่ต้องเอาไม้ต่อปากผมใช่ไหมพากเลยพากเลยแล้วพากตามบทพากตามบทมาเอาพร้อมแล้วตอนนี้ไปยังจุดสีเหลืองเฮ้ยศัตรูมาแล้ว2ตัวไอ้น้อยเนี่ยไอ้เจ้าหน้าหลอกไอ้ท้องแท้ไอ้โอ้โหยุ่งหนึ่งนี่โดนไป40 28 3มิสคิดเข้าโอ้จัดสุดๆน้อยเนี่ยต้องลดสีลูกหนึ่งแล้วไม้สองนี่ไอ้ลูกไอ้ที่ใส่ไม่ดีน้อยมันจะคนชั่วนี่ชอบแชะช้าโอ้42คอมโบ42คอมโบแล้วได้ไหมสู่ยุทธจักรเฮ้ยข้ามีนามว่าเพลงกระบี่มองข้ามทุกสถานะดิ้นรนศัตรูได้ทันทีอ๋อท่าเป็นท่าสกิลลองสกิลจะปู้สกิลจะบู่อะไรอะปอปลาหรืออะไรอะไม่ใช่บอยไม้เว้ยสกิลจะบู้สกิลจะบู้อ๋อต้องอ่านจะบู้พร้อมแล้วกดสกิลแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนกดสกิลอันนี้ขอภาคด้วยกันมันมีตัวร้ายอะไอ้นี่ฮะต้องพาด้วยกันลองดูโอ้โหแล้วกูเล่นไปด้วยเนี่ยนะไม่พาด้วยกันคือไงผมใช่เสียงเนี่ยพาดเลยมาเดี๋ยวเป็นตัวร้ายพร้อมอ่ะมาเดี๋ยวคุณนิกิจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมมาเริ่มมาเจ้าต้องโดนโอ้ยเนี่ยจะสกิลจะบู๊เดี๋ยวถ้าสกิลจะบู๊ชนแข้งชนแข้งโอ้ยหมุนแทงตาบุ้งบอลแทงเข้าไปหมุนเข้าไปเงินหล่นแล้วเสร็จข้าเป็นพระเอกข้าต้องได้เงินเฮ้ยหัวมังกรทองมาแล้วไม่ใช่ราชสีห์ขนทองสุนเจียมังกรทองเลยมาเริ่มฮะเจ้าหัวราชสีห์ขนทองไปยอมผู้ร้ายไหนเจ้าจะต้องโดนพลังของข้ามึนไปซะมึนแล้วมึนละน้อยเนี่ยเอาหมัดข้าไปกินแบ่งพลังตัดสีละย้อนไปย้อนไปย้อนเจ้าเถ้าเจ้าวิ่งยืนโดดตีลังกา30ตบแล้วฟันเอาไม่ฟันลงจอดก่อนเฮียมหนุ่มน้อยคนนี้จะเก่งกาจทำไมเสียงตัวแรงนุ่มจังวะเสียงนุ่มมากเลยไปแล้วๆท่านตัวโกงน้อยเนี่ยเฮ้ยเอาไปเลยสกิลของข้าเฮียเดาตกไปกินถึงวันกินอีก3ลูกอิ่มหรือยังฟันอย่างเดียวฟันจะต้องโดนกระติกพลังมึงไม่สิเรียบร้อยฟันเข้าไปฟันเข้าไปโอ้ยย้อยเฮ้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 ยโชว์โชว์โชว์เฮ้ยเอาไปดอกสุดท้ายไม่ใช่โอ้ยลงล่างแต่น่าเสียดายที่วรยุทธ์ใจไม่ถึงขั้นย้อยช้าพลังเลยช้าพลังเลยคุณอะไรไม่รู้ภาษาจีนข้าสลบแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมข้าเห็นน้ำเต้าคืออะไรจะเล่นปูปลาเหรออ๋ออ่ะในศึกที่เขาเผาสารหานสารหานสารมีผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนเจียสุนก็หายตัวไปเช่นกันจนมาถึงวันเกิดของครบรอบร้อยปีของเตียสัมหงจางซื่อสารซื่อสุดกลับมาบูตึงอีกครั้งไฟสงครามชิงดาบมังกรหยกจึงได้ปะทุขึ้นอ๋อนี่คือเข้าเมืองแล้วใช่ไหมเขาบูตึงใบไม้ร่วงโอ้จะอ่านเองเหรอขอเถอะโอเคอันนี้ก็จะมีพวกสกิลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้พวกเควสอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมต้องรับเควสต่างๆอ่ะเดินทางไปลองภาพเป็นเรื่องราวเฮ้ยเธอ38ตลบมาถึงแล้วธนพจน์จือเคอข้าอยากจะถามว่าท่านทำอะไรเหรออ๋อข้ามาให้เควสเจ้าพันไม่ฟังความฮะไม่ฟังคำห้ามปรามยอมฝ่าฝืนกฎของสำนักของเรายอมฝ่าฝืนด้วยนะมุ่งหวังจะพากองกำลังบุกขึ้นเขาเอ้ามึงเควสทำอะไรแล้วล่ะสำเร็จแล้ว
เอ้ยง่ายมาแล้วไงไปลงโทษจะต้องขายมาพูดถึงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วรับเควสแล้วคืนยับคืนพันดินหนุ่มฟันแกตัวไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วก็โคมโอ้โหไปไปไปเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมึงเจอบอยอีกแล้วเหรอไอ้ผู้เจ้าต้องตายเจ้าต้องโดนมึงกินมึงกินมึงกินเวเนอร์เด้อโอ้โหคำเวเนอร์เฮ้ยโอ้ยแล้วจอกจริงๆแหมป่านี่นั่งเชียร์อยู่ไกลกำลังค้นหาทางเตียงทรงโดยทำไมเจ้าถึงมาเอาป่านี้อ่ะมึงไม่เห็นเรากูฟันอยู่ล่างบันไดโอ้ยบ้าอยู่ที่มานานแล้วคณะของคารวะท่านอาจารย์ลี่อาจารย์สี่พาสิมีหนวดมีหนวดแล้วเนี่ยชื่ออะไรแขกที่มารับเชิญมาเยอะอาจารย์ลี่อาจารย์ลี่หรือสี่วะอาจารย์ลี่โปรสังการเรื่องราวเราต้องปกป้องทุกชีวิตบนเขาโบตึงแหวมุดเราสวมเรานี้เป็นสัญลักษณ์แห่งนักพรตเตียเจ้าต้องได้ตัดทางยาวเกินยาวเกินภาคไม่ทันยาวเกินส่วนวันนี้จะมีประโยชน์อย่างไรจะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้เตียซงโคยโอ้โหนี่ชื่อคนเหรอวะเนี่ยและนี่ก็คือแหวมังกรยกสัมผัสหน้าจอเพื่อไปต่อกิจกรรมสำนักเริ่มขึ้นแล้วอ๋อมันเป็นเควสใช่ไหมใช่ไอ้ที่ต้องทำเตี๋ยส่งเจ้ารีบขึ้นเขาไปหนุนสำนักไปหนุนช่วยสำนักเราอย่าให้บูตึงต้องขายนะอันนี้เวลาใกล้เย็นแล้วมันจะมีเสียงนกไหมครับมีเงามีเงาอันนั้นหนังตูนเจ้าวันนี้จังหวะพอดีวันนี้เป็นวันฉลองอายุครบ100ปีของนักพรตเตี๋ยและเป็นวันรวมตัวของสิทธิ์ลองทั้ง5อีกด้วยเฮ้ยมาแล้วข้ามีชกโบและซิ่งเฮ้ยแย่ตัวแย่เลยวะดูมาเข้ามาไอ้ยังตกใจอ๋อขี่สัตว์ได้ด้วยใช่ขี่สัตว์ได้ด้วยเอ้ยอย่าไปพูดในเกมอื่นสิอันนี้ฮะหม้อเซิงกูเมื่อครู่ระหว่างทางลงเขาเจอพวกเดนมนุษย์ทำร้ายบาดเจ็บช่างดวงซวยจริงๆข้าหม้อเซิงกูจะไม่ยอมให้ใครมาหาเรื่องที่บูตึงเจ้ารีบไปบอกพี่ใหญ่แผลของข้าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเราอยู่ในสำนักบูตึงแล้วนะฮะบูตึงนี่คืออะไรฮะก็คือมูไปตึงไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะก็แบบไม่มีตังอะไรเงี้ยก็เอาดาบไปสู้อะไรเงี้ยบูอย่าก็ตึงเงี้ยนะบูตึงไอ้เหี้ยคนที่เขาเป็นสายมังกรโยกเขาจะด่ากูไหมเนี่ยไม่คืออะไรครับก็คือเวลาเราอยู่เลือกตอนเลือกเนี่ยคือจะมีแตกต่างกันอะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าแต่ละเหมือนเราอยู่เผ่าไหนก็เป็นเผ่านั้นแล้วถ้าสำนักอื่นรู้ด้วยล่ะหมายความว่าพวกเขาจะไปแย่งยาพิเศษเพื่อรักษาคนของพวกเขาอย่างนั้นเหรอทวนเปิดเผยหลบหลีกนี่ง่ายเขาทันรับรายญาระวังทันดำได้ลองพิจารณาเนื้อว่าแห่งบูริมหาในครอบครองจะจัดการจอมยุทธ์มอสักคนก็ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเกมที่อ่านบทเนี่ยน่าจะกินเวลาชั่วโมงนึงแล้วจะสังเกตว่าพวกเขาจะทำอะไรอีกได้เลยโอ้ยมึงคุยเยอะเหลือเกินทำไมมึงไม่เคยเจอกันเลยเหรอทุกคนเดี๋ยวพูดแล้วจะพวกคนชั่วมึงไม่เคยเจอกันเลยเหรอมียาเหลือง3อย่างรีบไปช่วยอาเจนซะนะไปได้ครับรับยาพิเศษโอ้โหเป็นยาพิเศษที่เก็บง่ายชิบหายเอ้าเขามีการหมักไว้แล้วอันนี้คืออะไรเช้งเช้งเช้งเฮ้ยเฮ้ยเช้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดแล้วเมื่อกี้กระโดดแล้วอะไรเนี่ยว่าอุริยโซลินสลันใต้ฟ้าสมชื่อจริงๆผมทำไม่ทันเฮ้ยอ่ะเมื่อกี้มึงตีกันอยู่ยี่มึงจบกันแล้วเหรอเขาฝึกจบไปเช้งเช้งเช้งจบไปขึ้นเตาเฮ้ยเสียมโอ้โหป้าคนนั้นแม่งแข็งจริงสุดยอดเลยมันแทงยังได้ไงลองพาเสียมจะต้องโดนสำนักประยุกต์เข้าแล้วจะต้องโดนสำนักประยุกต์เข้าแล้วเบรกจะต้องโดนสาธุมันชุบสาธุด้วยเมื่อกี้เจ้าสิ่งเล็กสิ่งน้อยเจ้ารู้หรือไม่ใครอะไรเฮ้ยเขาตีอยู่เขาตีอยู่ตีสิน้อยรอบกัดไม่คนชั่วต้องโดนเหมือนกันแทงแทงแทงหมัดเม้งกานี่พลังขึ้นหมัดเม้งกะไม่โดนจอกซิละเกินคนนั้นไม่กินจังเลยเฮ้ยฮาร์ดเวเดอร์สุ่มโจมตีสำนักของทั้งขายชื่อฝ่ายธรรมะจริงๆสำนักท่องเลยสำนักของท่องพี่มาไหนมึงทีงงมากเลยกฎเกณฑ์ยุทธภพต่อสู้ไปที่สิ้นสุดเจ้ายังหนุ่มแน่นข้ากลัวเจ้าจะพลั้งมือทำร้ายคนสิจึงออกมาเพื่อไกลเคลียร์ให้พวกเจ้าถ้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายผู้เยาว์สมกล้วยไม้บูตึงจะช่วยรักษาเจ้าได้อ๋อการนี้ก็รับเควสไปเฮ้ยมึงไม่เคยคุยกันจริงดิ
เฮ้ยมันต้องมีการพูดคุยกันถึงกับทำให้ทุกคนในพักต่างร้อนใจกันไปหมดจะต้องรีบรักษาแผลรีบไปหาถังหวนเลี่ยงเพื่อขอสมุนไพรและดูขอกระสอเสือมันอยู่ตอนแรกจะอ่านมันซอสเพื่อสมุนไพรอ๋อไปสร้างผลงานเฮ้ยตัวเบ้าไม่ใช่ตัวเบ้าเฮ้ยโจควงสวรรค์อิสระมากเลยนะเล่นเกมในนี้นะเดี๋ยวมึงนี่มึงลึกลับจริงไหมเนี่ยกูเจอมึงบ่อยมากเลยใครจะไปบอกลุงข้าเดี๋ยวนี้โอ้คือสามารถโดดเดี๋ยวนี้กูไม่ทันเอาใหม่หมุนอยู่มันเดินเองอ๋อมันเดินเองอ๋อมันสามารถออโต้เดินเองได้เหรอฮะเนี่ยโอ้ไม่น่ามีเรื่องเช่นนี้หรือเราจะรีบพาสิได้พักไปคุ้มกับแม่นางหึ่งทีนั้นเจ็ดบูตึ้งไปพี่น้องกันหาแม่นางหึ่งไปจะไปถึงข้าจะตายก็ไม่มีหน้าไปพบน้องของข้าไอ้น้องข้าชื่อเฮียอะไรแม่นางหึ่งยังเดี๋ยวเจออะไรแม่นางสู้สู้เอาไปไม่ได้แน่จะผ่านก็ไปไม่ได้เอาเฮียฟังมันเสร็จแล้วตายแล้วมันหายไปแล้วแม่นางหึ่งด้วยเมื่อกี้อ่านผิดช้าก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอ๋อนี่มาฮะเตียนซ่งโคยอะไรนะโคยแม่นางหึ่งถูกสำนักคุณหลุนปิดล้อมบริยุทธ์เจ้ายังอ่อนอยู่อย่าเลี่ยงอย่าเสี่ยงสิอย่าเสี่ยงทำไมเสี่ยงไม่มีเขาบอกมันเป็นอย่าเลี่ยงมันเล็กมากเลยเอออย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงดีกว่าวิชายุทธบูตึงมากมายเหลือล้นไม่ได้พูดจบได้ในทันทีแต่ข้าให้คำชี้แนะเจ้าได้หวังว่ามันจะช่วยเหลือเจ้าได้บ้างนี่กูจะได้ตามสคริปต์อะไรงี้ไหมโอ้นี่ใครอ่ะกดเช็คยุทธภพของตนเองเอาอย่างนี้ก็ได้แหละอ๋อนี่อ๋อมีการอัพสกิลเขาจะเรียกในเกมว่าวิทยายุทธนะฮะนี่เห็นไหมมีดาเมจในดาเมจนอกตอนนี้มีดาเมจเย็นด้วยดาเมจเย็นนี่เป็นไงฮะน่าจะเป็นทากอ๋อหมายถึงว่าโจมตีแบบช่วงประมาณ5โมงอะใช่ใช่เพราะว่านี่เห็นไหมจะมีน่าจะเป็นทากน้ำแข็งอะไรเงี้ยมังกรน้ำเห็นไหมหิมะสวายบูตึงน่าจะเป็นทากน้ำหิมะสวายนี่คือที่เป็นอยู่ในแม่น้ำเป็นปลาตัวใหญ่สวายสวายโอ้นี่เตียนเฮ้ยก็มีคุ้มหนุนใกล้เคียงทางโดนเฮ้ยพลังคือเต่าเฮ้ยชงเชงชงเชงชงเชงเฮ้ยไอพวกชื่อนี่คือชื่อตัวละครคนอื่นๆถูกไหมใช่นี่คือตัวละครคนบ้าเลยชื่อแจ่มชื่ออาเซียนน้องมันร้อยวันนี้ไม่บอกเบาแสของเจสุนจะคิดว่าจะไปจากที่นี่ได้ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะสำนักรังแกผู้หญิงมาผิดหลักธรรมะจริงๆเขาจะสอนเจ้าเองไอ้ห่าหลักธรรมะของไอ้นี่มันคืออะไรวะเฮ้ยไอ้คนทำร้ายผู้หญิงไอ้หน้าตัวเมียพลังขึ้นเต่าข้าหน้าตัวเมียอยู่แล้วข้าไม่สนใจเจ้าหรอกฟันไม่หลบด้วยไอ้ข้าก็ตัวใหญ่กว่าเจ้าอยู่แล้วไม่หลบด้วยไม่หลบฟันมันก็ไปฟันมันก็ไปชนะเองนั่นไงชนะแล้วแม่นางมีผัวเดี๋ยวชื่ออะไรนะหึงสู้ๆขอบคุณพี่ทรงที่เป็นห่วงหึงสู้ๆอีกทั้งยังออกโรงช่วยเหลือข้าไว้อีกไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าอะไรเนี่ยสีหวานมากท่านพี่มีคู่อริยะขนาดนี้บอกกี้ผู้น่าสงสารลำบากเจ้าแล้วบอกกี้อะไรวะกูชื่ออะไรบอกกี้มีเตียบอกกี้ด้วยคนร้ายจับตัวบอกกี้ไปทางภูไร้เสียงหากเจ้าวิ่งเร็วจริงก็อาจจะตามทันวิ่งไปเดี๋ยวนี้แต่กลับมาเจ้าต้องเป็นเมียข้านะท่านจะเอาข้าทิ้งหรอไปเลยรีบกดเพื่อสัมผัสกับยุทธภพในอีกมุมมองสิคะต้องรีบกดด้วยเหรออ๋อไปอีกที่นึงอันนี้มีการลงดันเจียนอ๋อนี่คือดันเจียนดันเจียนโอ้เจ๋งฮะเจ๋งมากอ่ะมาแล้วหยุดนะช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าอยากตายเขาจะช่วยเจ้าให้มาแล้วพระเอกมาแล้วจ้าตีได้มุมข้าวเดี๋ยวเร็วแท้ทั้งศัตรูได้มุมข้าวมันมีท่าตีหมูมีท่าตีหมูตีหมูคอมโบขนจื้อขนทรง69ทานหมดทุกอย่างที่อยู่บนจอ50คอมโบ50คอมโบโอ้ยอ่านอะไรทุกอันอ่านให้ได้พบว่างั้นสิโอเคอย่าให้แกมาแย้มแกค่ะลองพาองค์ตัวประกอบได้ไหมวิ่งเจ้าจะต้องโดนลุงมันลุงมันชอบไปพวกลุงยังไงก็แพ้มันเป็นพระเอกมาเลย6ต่อ1เนี่ยดูเดี๋ยวดูใครจะชนะไอ้ชับไอ้ชับไอ้ไอ้ไอ้เราตีมันทีละ1มาตีเราทีละ100อ๋อนี่คืออะไรฮะสกิลมาแล้วอันตีเหรอเป็นสกิลหลบสกิลหลบนี่ฟึ๊บโอ้มันต้องแทงให้โดนเขาหรือเปล่าวันนี้ฮะเฮ้ยน้อยนะไอ้น่ารอดูสกิลกว้างหมุนเจ้าข้ามาตีลูกพี่ข้าแล้วก็เวียนหัวอยู่ไหนวะไอ้พันเจ้าต้องโดนข้าแน่นอนข้าสี่ข้าห้าข้าจะตีชนะ
เพื่อให้เพื่อนตายคนแล้วตายโดนไปไงล่ะตายมันจะได้ยินเสียงภาคมันมีแต่เสียงฟันดาบโอ้วับเฮ้ยน้อยได้ห้าตั้งเหรอเฮ้ยคงเช่งไม่แพ้แผ่นดินคลางมียอดยุทธยอดยุทธด้วยเดี๋ยวข้าจะกลับมาดวลใหม่แล้วพบกันมาชาต้องการไม่ต้องตามเจ้าสู่สองคนนั้นไม่ได้หรอกไอ้คนลุกลับมึงลับมากเลยโผล่มาแล้วเดินไปนะอะไรไอ้สำนักเซเว่นอีเลเว่นผ่านด่านบรรลุใช้เวลาอ๋อนี่คือพอผ่าน 1.20 นาทีใช่แล้วผ่านดันเจี้ยนจะเปิดไพ่ได้4ครั้งครั้งแรกฟรีอีก5 4 3 2 1เปิดไพ่อัตโนมัติโอ้นี่ก็ได้ไอเทมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอ๋ออย่างเดียวไม่อะไรมากเหรอไม่ต่อไปนี่อ๋อนี่ก็คือตอนนี้คือเราเข้าเกมแล้วเราก็สามารถเล่นได้อิสระแล้วถูกไหมแล้วก็ไปตามเควสต่างๆครับผมนี่แม่นางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความสนุกของเกมผมว่าความสนุกมันเกิดขึ้นได้มากกว่าการที่เราอยู่แค่ตัวคนเดียวรู้รักสามัคคีครับจะทำให้ชีวิตเราสนุกสนานและบันเทิงกว่านี้แน่นอนวันนี้ยังไงขอขอบคุณคุณปลายจากรีวิวแมนและเนกิจังอ่ะนะฮะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าการพากย์นั่นก็คือเกมดาบมังกรหยกทรีดีจะพากย์โอ้ยเกมดาบมังกรหยกทรีดีลิขสิทธิ์แท้จากกิมยงของค่ายอีฟันเปิดโอเพ่นเบต้าทั่วประเทศแล้ววันนี้สามารถมาโหลดเล่นกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะเปิดไปเลยแล้วก็ดูกันกดไปดาวน์โหลดเราจะมีโค้ดไอเทมพิเศษสามารถกรอกได้ซึ่งจะอยู่ใต้คลิปเท่านั้นนะฮะก็อ่ะนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับบายบายสาวกเกนเนอร์ทั้งหลายบายโอ้ยวุ่นวายชิบหายโคตรวุ่นวายเลย